รื่องงานวันนี้หน่อยครับเป็นเรื่องงานงานสามีเป็นยังไงบ้างท็อปก็ดีใจมากครับที่ทางเมเจอร์เนี่ยชวนพวกเรามาแล้วเราอยากชอบดูหนังสองคนอยู่แล้วเงี้ยเรารู้สึกว่าอันนี้ได้เป็นประสบการณ์ที่ดีในการดูหนังก็อยากจะเชิญทุกคนนะครับมาร่วมดูหนังออสการ์ด้วยกันแล้วก็มาดูด้วยกันครับผมมีคนที่เราแอบเชียร์แอบดูใช่ก็มีแคนดี้มอนิแกนแล้วก็แคนดี้โอแมนของผมนะของผมนะของใครครับของพี่เป็นแฟนเซ็ตแมคโดแมนแมคโดแมนใช่ครับลืมสกินเขาเขาพูดด้วยฮะปกติแล้วเราแบบดูประกาศรางวัลอะไรอย่างเงี้ยดูบ้างเป็นบางปีนะครับของผมอะแต่ช่วงตามหลังๆนี่ของมิกซ์เป็นไงบ้างผมชอบดูหนังออสการ์อยู่แล้วก็มีหลายเรื่องให้ดูบูจัสมินอะไรอย่างเงี้ยสตีวอลลิสคอมมิวเนียมเห็นดังๆใช่ครับมิกกี้เห็นบอกถึงหนังที่ชอบคนด้วยเป็นไงบ้างคะโอ้ผมก็อยากให้หนังที่ผมชอบเนี่ยได้รับรางวัลออสการ์ว่าจะเป็นสาขาภาพสาขาเพลงนักแสดงนำหรือว่าอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับออสการ์เนี่ยเราคิดว่าถ้าเราได้ไปยืนตรงนั้นน่ะโอ้เขาคงจะดีใจใช่แล้วก็โอ้โหแม้กระทั่งแบบทีมงานเขาคงจะดีใจเลยใช่มันเป็นความฝันอย่างนึงไหมที่แบบว่าเวทีนี้เป็นอีกเวทีนึงไหมที่เราอยากแบบโอ้ถ้ามีโอกาสถ้าความสามารถเราถึงก็ไปแล้วกันดีครับแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าโอเคเรามีคนที่เก่งมากๆแล้วเราดูเขาเป็นต้นแบบเนี่ยเรายิ่งพัฒนาตัวเองให้ได้มากกว่านี้อะไรเงี้ยคือเป็นแรงผลักดันด้วยใช่ส่วนหนึ่งที่ผมชอบดูก็เพราะว่าเหมือนไปดูเมทอดในการแสดงของเขาแล้วถือว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากถ้าเกิดเราทำแบบที่เขาทำได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นตัวอย่างใช่อีกเรื่องนึงครับฝากงานก่อนของงานในครั้งนี้ก็ผมแล้วกันผมขอฝากเรื่องต่อไปแล้วกันก็คือปาวันฟ้าก็ออนทางมันดาวเลยครับครับผมก็ขอฝากซิงเกิลทางพันดาวนี่นะครับวันศุกร์นี้นะครับเป็นออนแอร์เป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะครับผมฝากให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับล่าสุดเราได้ยินกันมาครับแตกค่ะแตกแล้วฉายาตอนนี้เลยจริงๆเราไม่คิดไม่ฝันว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้เราสองคนคุยกันตลอดว่าผมเขามาเยอะกันมากแล้วเราแบบมันเป็นความพยายามแล้วก็ความฝึกฝนที่เรารู้สึกว่าในระยะเวลาการทำงานของเราเนี่ยอันนี้คือมันเป็นคือใช้ตอบโจทย์แล้วก็สิ่งตอบแทนสิ่งตอบแทนของเราอะไรเงี้ยใช่ก็ถูกดีใจครับครับก็มีก็รู้สึกดีใจที่แฟนคลับซัพพอร์ตว่าเราดีขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตทั้งพี่นะฮะซัพพอร์ตทั้งผมหรือว่าซัพพอร์ตแบบเราทั้งคู่ก็ทุกคนด้วยทุกคนดีใจมากที่ให้รับให้การตอบรับที่ดีมากขนาดนี้ครับเป็นงานแรกที่เราแบบไปออกด้วยกันใช่เป็นงานแรกเป็นอยู่เป็นแรกเลยตื่นเต้นมากครับคือผมกับมิตรสองคนคือนั่งอยู่หลังเวทีคือมือเย็นมากๆเพราะว่าจริงๆเราตั้งแต่ซีรีส์ออนเนี่ยเรายังไม่เคยไปอีเวนต์เลยไม่เคยเจอแฟนคลับนั้นเป็นครั้งแรกใช่คนเยอะมากก็อย่างวันนั้นก็เห็นพี่เอิร์ธนั่งนิ่งเลยแล้วก็นึกว่าเขากดอะไรเราเปล่าเขากดอารมณ์อยู่กดอารมณ์อยู่จริงๆแล้วแบบโอเคไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นมันสร้างความกดดันในการทำงานเราบ้างไหมแบบแฟนคลับเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยในการไม่เลยนะไม่เลยไม่เลยไม่เลยแต่ผมที่กดดันเพราะว่าตื่นเวทีใช่แล้วเวลาเราเจอแฟนคลับอ่ะความตื่นเต้นนั้นเราหายไปเลยเพราะว่าเขาส่งพลังมาให้เราอย่างผมก็เป็นอีเวนต์แรกของผมเลยผมต้องขึ้นไปร้องเพลงแบบคนเยอะขนาดนั้นพอเห็นแฟนคลับพอเห็นคนเนี้ยตอนแรกคิดว่าจะตื่นเต้นแต่กลายเป็นว่าเขาให้พลังเราเนี่ยมันแบบเฮ้ยเราโฟล์มากใช่ครับยิ่งไปกว่านั้นเวลาเราลงสตอรี่หรืออะไรยังไงแบบว่าเล่นกันอะไรกันอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นเทรนด์ทวิตตลอดเลยโอ้ฉันไม่ได้ลงก็น่ารักดีครับน่ารักแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามพวกเราจริงๆมันก็เป็นการกระทำของฝั่งของพวกเราเลยแต่ทุกคนก็เล็งเห็นแล้วขอบคุณครับน่ารักดีครับยังไงบอกว่าตอนนี้เริ่มขยับไปช่างแตกยังไม่ชินเลยครับนี่พูดตรงๆว่าเราก็ยังใหม่มากอะไรเงี้ยผมก็ยังใหม่ในวงการมาพอได้ฉายาหรือว่าแบบการตอบรับที่ดีขนาดนี้ก็รู้สึกยังไม่ชินครับแต่ก็ขอบคุณนะครับเรามีคุยกันหลังบ้านทั้งในสองคนว่าจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นกันทำเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยได้มีคุยกันบ้างไหมหลังบ้านมีครับเพราะว่ายิ่งคนมากขึ้นเราก็ต้องยิ่งเทคแคร์เขาให้ได้มากให้ได้มากกว่าเดิมเลยก็มาดิสคัสกันว่าเอ้ยเราควรปรับปรุงอะไรบ้างใช่ใช่ครับอะไรนะยอด follow IG เพิ่มขึ้นเป็นยังไงบ้างก็แปลกๆครับอย่างที่บอกว่าผมยังไม่ชินกับการเข้าวงการเต็มตัวนะแต่นี่ก็เต็มตัวแล้วเต็มตัวแล้วเขาเก่งแล้วจริงแล้วมีบอกอะไรน้องบ้างไหมครับผม
เขาโกแล้วไม่เราสองคนช่วยกันมีอะไรที่มันแบบไม่โอเคเราก็มาบอกกันอันไหนที่โอเคแล้วเราก็โอเคทำให้มันดีขึ้นไปอย่างเงี้ยจะมีคุยกันแบบนี้มากกว่าใช่แล้วก็สอนน้องในเรื่องของการแบบเขาเรียกว่าอะไรนะการทำงานอะไรเงี้ยครับสุดยอดหายเหนื่อยเลยนะคะแต่อย่างวันนี้แฟนๆก็แบบมารอต้อนรับมาตลอดเลยนะคือบันไดเลื่อนตอนนี้เขาเปิดลงหมดแล้วไม่มีพื้นอะไรเลยหายเหนื่อยอยู่แล้วครับเจอแฟนคลับก็ดีใจนะครับดีใจแต่อยากให้ทุกคนแบบว่ารักษาระยะห่างนิดนึงเลยนะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกคนด้วยจริงๆเพราะว่าช่วงนี้อย่างก็โควิดก็ยังมีอยู่อย่างขึ้นท่านพูดจริงที่ฮอตนาทีนี้จริงๆเกรงหรืออะไรบ้างไหมคะเกรงผมเกรงเกรงแล้วผมเกรงอยู่เป็นไงบ้างคะเกรงผมก็เกรงเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันก็เก่งผมมาเก่งเกือบทุกงานเลยนะเพราะว่ามันมีอะไรใหม่ๆที่เราให้ต้องท้าทายตลอดอย่างเงี้ยแล้วผมก็คุยอย่างนี้ตลอดว่าจะทำยังไงให้มันความรู้สึกนี้มันหายไปมันดีขึ้นทำถึงซีรีส์บ้างใกล้จบแล้วเนาะครับใจหายไหมครับใจหายนะคือผมใช้เวลาอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้2 ปีอ่ะในการแบบทำความเข้าใจกับตัวละครตอนที่ไปถ่ายก็เดือนหนึ่งเต็มๆที่แบบใช้ชีวิตอยู่กับเขาจริงๆเพราะว่าเราถ่ายกันรันยาวเลยผมแบบ28 วันติดๆเลยเพราะเหมือนกำลังจะลากันแล้วอ่ะว่าใจหายผมใจหายมากๆเลยครับตอนที่มิกบอกว่าเราอยู่กับซีรีส์เรื่องนี้มา2 ปีกว่าจะได้ถ่ายทำกว่าจะออนกว่าจะมีกำหนดต่อๆไปเนี้ยมันผมรู้สึกว่าเวลาที่มันแกปที่มันหายไปมันมีคุณค่ามากสำหรับทีมงานแล้วก็สำหรับมิกด้วยเราก็รู้สึกว่าเออไม่อยากให้จบเลยแต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากแบบจากต่อไปเรื่อยๆมีต่อไปเรื่อยๆครับเหมือนเราแบบใช้เวลาในการถ่ายทำมานานแต่ว่าแบบแป๊บๆไม่ได้จบแล้วใช่ครับความทรงจำไม่ความทรงจำมันเยอะมากอะไรเงี้ยที่อยู่กับเรื่องมันถือว่าเป็นซีรีส์ที่ทำให้แฟนๆเยอะขึ้นมีแฟนคลับเยอะขึ้นด้วยไหมใช่ครับก็ต้องบอกก่อนว่าแบบพอคนได้ดูซีรีส์ของเราก็จะแบบเห็นถึงอะไรหลายอย่างในตัวของพวกเราสองคนครับก็ขอบคุณนะครับที่ให้การตอบรับดีครับผมขอบคุณมากเลยครับแล้วมีแบบอะไรดีมีแผนที่จะแบบว่าจัดการการอีกไหมมิตติ้งอะไรอย่างเงี้ยแผนที่แผนนี้กับเราอะไรอย่างเงี้ยต้องแล้วแต่ผู้ใหญ่ครับที่ผู้ใหญ่ต้องการพวกเราสองคนก็ต้องรอดูต่อไปครับมีเคยคุยกันบ้างไหมคะอยากมีงานด้วยกันเอาความรู้สึกของตัวเราความรู้สึกจริงก็อยากมีใช่ครับก็ไหนๆก็เขาเรียกว่าอะไรทำงานด้วยกันแล้วแล้วก็เรารู้จักกันมา7 ปีใช่ทำงานด้วยกันแล้วเราก็อยากที่จะไปต่อด้วยกันใช่ครับแล้วก็เราอยากจะเจอแฟนคลับสักครั้งหนึ่งกันกับเหมือนมีตติ้งของซีรีส์เรื่องนี้เลยใช่ครับถ้ามีโอกาสเราก็คงจะมากับผลงานที่เราอยู่แย่งชิงส่วนใหญ่มันสร้างมาตรฐานขั้นสูงเนี่ยกับผลงานต่อไปเราจะทำงานสูงเลยแหละครับขอบคุณทุกคนขอบคุณมากครับที่ใช้คำว่ามาตรฐานสูงใช้คำว่ามาตรฐานสูงขอบคุณทุกคนมากเลยฮะไปต่อไม่ถูกเลยไปต่อไม่ถูกเลยไปต่อไม่ถูกเลยได้รับมีโอกาสก็คงอยากทำให้มันดีขึ้นอย่างนี้ก็จะพัฒนาตัวเองนะครับใช่ครับเหมือนกันเลยครับอย่างนี้ก็มาบ่นให้ผมฟังตลอดว่าโอเคเขาแบบโอ้ยเราได้รับการตอบรับที่ดีมากๆแล้วก็ในเรื่องต่อไปเราก็อยากให้มันดีกว่านี้ครับผมอยากให้แฟนคลับได้ชื่นชมผลงานของพวกเราครับครับเหมือนกันเลยต่อไปเราไม่ได้เล่นคู่กันแล้วกลัวแบบว่าแฟนคลับจะไม่กินเออเขาจะกินแกคือเราเขาเป็นคู่ยังไงครับจริงๆก็ไม่อยากให้คิดแบบนั้นเพราะรู้สึกว่าคือเราทั้งสองคนมันเป็นงานเราสองคนเต็มที่กันเราไม่อยากให้แฟนคลับคิดครับจริงๆเราซีเรียสไหมว่าต้องเป็นคู่เราแค่สองคนเท่านั้นจริงๆผมยังตอนนี้ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าในอนาคตน้องก็จะมีอนาคตของตัวเองส่วนผมก็อาจจะมีอนาคตของผมก็อาจจะแยกกันได้แต่ความสัมพันธ์เรายังเหมือนเดิมใช่สบายใจได้เนาะสบายใจได้เลยครับได้ครับผมขอบคุณครับThank you.
พี่อานี่เดี๋ยวจะมีเป็นสัมคูได้ไหมเอ่ยทางที่อาจารย์เขายังไม่ได้ให้สัมภาษณ์แยกอะค่ะทางที่ค่ะ